ส่วนแม่โคฉลาดเฉียบแหลมมากรู้ทางนั้นเข้าใจเที่ยวไปพลันยันเท้าหน้าไว้ด้วยดีพึงยกเท้าหลังตั้งพึงไปยังทุกทิศที่ไม่เคยไปสักทีกินหญ้าที่ไม่เคยกินและพึงดื่มน้ำที่ไม่เคยมีให้ดื่มสิ้นพึงกลับมาสู่ถิ่นที่เดิมโดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเที่ยวไปรู้จักที่หากินเข้าใจดีบนภูเขาแม้ลาดลงชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุบางองค์ฉลาดรู้ที่ลงและจะสงัดจากกามจากอกุศลทันบรรลุฌานอันเลิศล้ำเสพโดยมากกระทำให้มากซึ่งนิมิตดีอธิษฐานนิมิตนั้นให้มันด้วยให้มั่นด้วยดีความคิดว่าอย่างนี้พึงบรรลุทุติยฌานซึ่งมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในนั้นทำเอกขุดขึ้นพลันไม่มีวิตกวิจารมีสุขและปีติสมาธิเกิดจากนั้นในทุติยฌานแต่เธอยังไม่ยินดีเพียงทุติยฌานที่ได้บรรลุอยู่นี้เธอเสพโดยหน้าที่โดยมากที่นิมิตนั้นและเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตหนึ่งน่าสรรเสริญอธิษฐานจนเพลินทำให้มันทำให้มั่นคงด้วยดีเธอมีความคิดว่ามิฉะนั้นเราพึงมีอุเบกขาสติสัมปชัญญะอยู่นานเสวยสุขด้วยกายเพราะสิ้นไปแห่งปีตินั้นบรรลุตติยฌานเสวยสุขอันจำเริญที่อริยะเจ้าทั้งหลายเขาเฝ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เจริญฌานนี้ได้เป็นอย่างดีพาดหัวข่าวป่าหน้าธรรมาสยังไม่จบโยมภักดีอวดสุขเข้ามาแล้วว
ไปสาธุลุงเปิดเสียงดังแหมน้อยเด้อครับโอ้เปิดเสียงดังเดี๋ยวอ้าวเปิดเสียงดัง เสียงเบาไปอยู่อย่างมีสติมีความสุขเป็นผู้มีอุเบกขาเต็มที่แต่ยังไม่ยินดีเพียงแค่ตติยฌานที่ได้บรรลุคู่เคียงเธอเสพโดยมากเพียงให้เจริญและกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานให้ซ้ำซึ่งนิมิตนั้นแล้วทำให้มั่นคงอย่างถาวรเธอมีความคิดว่ามิฉะนั้นเราพึงจรจากฌานที่สามก่อนพึงบรรลุจะตุดฌานไม่มีทั้งสุขทุกข์เพราะละสุขและทุกข์นั้นดับโสมนัสพลันและโทมนัสก่อนมามีอุเบกขาใหญ่เป็นเหตุให้สติกล้าบริสุทธิ์สง่าแต่เธอยังไม่ยินดีเพียงจะตุทฌานที่ได้บรรลุนั้นที่ได้บรรลุนั้นทีเธอเสพโดยมากมีความเจริญและกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานประจำซึ่งนิมิตนั้นย้ำให้มั่นคงตลอดกาลหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ10อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสร
เป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครั้งถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การละรึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็ไม่เบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหากล่าวคือการพินิจเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสติเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมากหกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไขหนึ่งขันห้าสองอายตนะในและนอกสิบสองข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุสิบแปดประการสี่อินทรีย์ยี่สิบสองห้าอริยสัจสมหกปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนา
พยายามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะพบธรรมะสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองธรรมะทั้งธรรมทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานี และอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา18:40 น.โดยประมาณบางทีก็เลยไปบ้างบางทีก็ยังไม่ถึงนะแล้วแต่ว่าทำวัดสวดมนต์เสร็จขึ้นกรรมฐานนะหลวงพ่อนำขึ้นกรรมฐานเสร็จก็นะหลวงพ่อนำขึ้นกรรมฐานเสร็จก็มอบหมายให้พูดคุยบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำนะวันนี้ก็ปะหน้าธรรมะนานไปหน่อยนานไปหน่อยเป็นหัวข้อธรรมเรื่องของการปฏิบัตินะทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องของแนวทางและวิธีการโดยเฉพาะในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็ในแต่ละวันก็จะมีธรรมะมาพูดคุยประกอบด้วยไว้สาธุลุงกิติพงษ์มณีชัยกิติพงษ์มณีชัยกลับไปบ้านหรือยังเนาะนี่หรือยังอยู่ที่วัดไว้สาครับสาธุสาธุวันนี้ไม่ได้เจอกันนะอย่างวันนี้นี่ในส่วนของวิปัสสนาธรรมะที่จะได้นำมาพิจารณาก็ยังอยู่ในเรื่องการทำสมาธิมีเคล็ดลับเหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชันที่ลาดชันมันลาดชันไปอย่างนี้นะก็คือหรือลาดลงนะลาดลงมานะลาดลงมามันตั้งๆชันๆอย่างนี้เมื่อวันก่อนก็พูดไปนะ
พูดไปถึงว่าโคที่ไม่ฉลาดไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เนี่ยว่าจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาว่าจะปีนไปกินนั้นไปกินนั้นนี่ดื่มนั้นดื่มนี่ไม่ได้เพราะว่าเดินไปไม่ถึงไหนกลิ้งกิ้งกลิ้งลงมาโคโลโคโลนะแต่ว่าวันนี้มาต่อโคแม่โคที่ฉลาดนะเหมือนที่ปะหน้าไว้คือแม่โคที่ฉลาดนั้นจะค่อยๆเดินขึ้นไปก็ยังเท้าหน้าเนี่ยในหลุมหรือในขั้นหรือในหลุมในขั้นที่มันแน่นๆนะแน่นต้องขึ้นไปเท้าขึ้นไปเกาะวันเนี่ยแน่นนะมั่นใจนะแล้วจึงจะยกเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นไปเมื่อสองขาสองขาโซ่ขึ้นไปแน่นแล้วเนี่ยไอ้ขึ้นไปนี่ก็เหมือนกันหาดูที่มันมั่นคงฮะที่มันมั่นคงแล้วก็จึงจะยกเท้าหน้านี้ก้าวขึ้นไปอีกนี่นี่คือโคที่มีนั่นหมายถึงว่าโคที่ฉลาดเนี่ยนะรู้ทางที่จะขึ้นอาจจะหลบไปข้างๆหน่อยอาจจะไม่ขึ้นตรงๆอาจจะขึ้นไปข้างๆยังไปเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาอะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้สามารถขึ้นไปได้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้ไปทำปฏิบัติธรรมผู้มีจิตผู้มีจิตที่มั่นคงนะผู้มีจิตที่มั่นคงสามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้เนี่ยต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเช่นเข้าอยู่ในฌานที่หนึ่งมีปฐมฌานวิตกวิจารค่อยๆขยับไปเมื่อละวิตกวิจารได้เรื่องเมื่อเกิดปิติวิตกวิจารหายไปก็ไปขยับขึ้นไปฌานที่สองปิติเป็นฌานที่สองสุขเป็นฌานที่สามแล้วก็เอกคตารมณ์เป็นฌานที่สี่ค่อยๆขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปทำจิตให้มั่นคงในแต่ละขั้นแต่ละขั้นตอนอย่าใจร้อนอย่ารีบว่าเอ้ยนี่เราจะไปฌานที่สองเราจะไปฌานที่สามเราจะรีบไปฌานที่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะในที่หนึ่งยังไม่มั่นคง จิตยังไม่สงบจิตยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันก็เกิดไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่รอดเหมือนกันนะไปไม่ได้ไปไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเมื่อค่อยๆปฏิบัติเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิให้เกิดเป็นขั้นเป็นตอนไปหนึ่งคานิกะสมาธิอย่างนี้อันนี้มาถึงการปฏิบัติสมถกรรมฐานโอ้สำคัญมากต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยสบายเป็นวิปัสสนานี่ไม่ต้องเรื่องความสงบจิตเรื่องของการเข้าฌานนี่เรื่องของการเข้าฌานอะไรมากมายเอาแค่ปฐมฌานแค่ปฐมฌานคือวิตกวิจารเท่านั้นใช้ในการพินิจพิจารณาวิตกคือการตรึกตรองเอาหัวข้อขึ้นมาวิจารก็พิจารณาในเนื้อหาสาระให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนี่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนาเช่นอารมณ์คือขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18อะไรเงี้ยนะอินทรีย์22อริยสัจ4ประการอย่างเงี้ยพิจารณาเรื่องทุกข์สาเหตุของความทุกข์การดับความทุกข์มรรคก็ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ขยับพิจารณาไปเรื่อยๆ
ก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอาศัยสมาธิแค่สมาแค่คณิกะสมาธิก็พอสุดท้ายวินัยติมาแล้ววินัยติเก้าเขตนี่รอบดึกรอบดึกรอบดึกรอบกลางคืนกราบนมัสการครับอาจารย์วันนี้ดีฝนไม่ตกไม่ได้ยินเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักทางกรุงเทพเป็นไงเนาะเนี่ยฝนหรือว่าฝนตกมากนี่ที่ว่าฝนตกมากเป็นยังไงบ้างวันนี้น่าจะไม่ตกนะอันนี้แต่นี่มันตกตอนกลางวันมากกว่านี้ที่นี่ตกตอนกลางวันตอนนี้เบาเบาไปกราบนมัสการครับอาจารย์อันนี้เป็นรอบที่สามเลยรอบที่สามอ้าวตามมาด้วยโยมกาดพลเสนมาแล้ววันก่อนวันก่อนคุยกันอยู่ถามหาพินิจติกราบนมัสการครับเหมือนนะโอ้นี่สมัยเก่าแก่อยู่อินเดียด้วยกันโยมพักดีอวดสุขขึ้นมาเมื่อว่าผ่านไปแล้วนะวันนี้ก็โอ้ได้พบกับสหายเก่าแก่ฝนที่เขตราชบูรณะกทมไม่ตกครับเมื่อไงนะพี่นิติบอกว่าไม่ตกวันนี้พี่กาดก็เข้ามาเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีโมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร